ีค่ะพี่อ้อยนะคะมาดูกันนะคะว่าพี่อ้อยเห็นอะไรความแตกต่างต้นนี้นะคะพอมาลงดินเนาะคือใบเขาจะใหญ่มากเลยนะคะแตกหลอดเลยตลอดเลยนะคะแล้วก็ได้ใบที่สวยงามเนาะแล้วมีอะไรอีกอย่างที่พี่อ้อยอยากให้ดูเห็นไหมเขาออกดอกแล้วนะคะติดดอกแล้วนะคะเรามาเช้าพี่อ้อยก็เอาไม้ค้ำมารับดอกไว้นะคะแต่ตอนนี้ซึ่งดอกเขาตั้งขึ้นไปเนาะเพราะเมื่อเช้านี้เขาจะเอนลงมานะคะพี่อ้อยก็เลยเอาไม้ค้ำมาค้ำดอกเขาไว้แต่ตอนนี้เขาตั้งขึ้นไปแล้วค่ะน่าจะบานอีกวันสองวันเนาะเดี๋ยวเขาบานแล้วมาดูนะคะมาดูต่อเนาะว่าดอกเขาออกมาจะสวยงามขนาดไหนนะคะเวลาที่เขาบานเนาะในกระถางใบใหญ่นี่นะคะพี่อ้อยใส่หลายสายพันธุ์มากๆเลยนะคะเพราะว่าที่นี่ที่เยอะนะคะแต่เขาจำกัดให้เราแค่นี้เนาะพี่อ้อยก็วางกระถางแค่4 ใบนะคะจะมีคู่กันใบนั้นเนาะข้างหลังก็จะเป็นบอนเหมือนกันนะคะเป็นบอนเหมือนกันแล้วก็จะเป็นต้นที่พี่อ้อยเคยถ่ายไปเนาะก็จะเป็นต้นฤาษีผสมนะคะก็จะเป็นหลายๆอีกหลายๆสายพันธุ์ที่อยู่ตรงริมโน้นเนาะแต่เมื่อเช้าพี่อ้อยมารดน้ำตรงนี้นะแล้วก็มาสะดุดตาตรงนี้เลยพี่อ้อยอะไรอ่ะเราก็ลืมไปเนาะว่าบอนเขาก็มีดอกนะลืมไปสนิทเลยเดี๋ยวไปมาดูเข้าตอนบานนะคะดูสิว่าเขาบานออกมาแล้วเขาจะสวยขนาดไหนเนาะเอาไว้มาชมคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ